bilingual kids TV show with many such news and activities with us, Tita, Aaron, and Ping Ping. และนี่นะคะก็คือรายการ Wisdom Kids ค่ะรายการ2ภาษานะคะสำหรับน้องคนไหนต้องการเรียนรู้แล้วก็เปิดโลกกว้างด้วยความสามารถทาง2ภาษาค่ะ Language is part of the world innovationBreak through the word because we can step across the language border. ก่อนที่เรานะคะจะไปอัปเดตข่าวสารต่างๆนะคะเรามาพูดถึงน้องๆเชียร์ลีดดิ้งรุ่นจิ๋วของเราดีกว่าค่ะพี่มิ้นผิงกับทีด้าคะตอนนี้ถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วคะสัปดาห์ที่ 9แล้วล่ะค่ะโอ้ถือว่าน้องๆมาไกลมากเลยนะคะใช่ค่ะทีด้าก็ได้ข่าวมานะคะว่าน้องๆเนี่ยก็ได้เพิ่มทักษะนะคะมากมายนะคะให้กับท่าที่แบบต้องใช้การต่อตัวค่ะแล้วก็มีมากมายเลยล่ะค่ะน้องๆก็มีฝึกฝนกันอย่างบ่อยมากนะคะมีความอดทนแล้วก็มีความมุ่งมั่นพยายามยังไงก็อย่าลืมติดตามน้องๆกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ and here we come to the ninth week for the cheerleading team well what are we waiting for let's cheer them up 3, 2, 1 let's goมาพบกันอีกแล้วนะคะแล้วสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่9ของน้องๆในการซ้อมเชียร์ลีดดิ้งกันค่ะวันนี้อันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องๆเนี่ยในการต่อตัวกันค่ะน้องๆเนี่ยใกล้จะไปแข่งกันแล้วนะคะช่วยเชียร์กันหน่อยค่ะ Hi guys I'm Annie and today is the 9th week of the little ones practicing cheerleading they're near to going to a competition so cheer them upLet's go and see them practice. สัปดาห์ที่9แล้วนะคะสำหรับทีมเชียร์ลีดเดอร์รุ่นจิ๋วค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กน้อยของเราค่ะก็ต้องต่อสู้กับการใช้ท่าที่ยากขึ้นค่ะโดยเฉพาะการต่อตัวตัดตัวซึ่งน้องๆที่เป็นฐานนะคะบางคนค่ะก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะทั้งดอนทั้งเหนื่อยถึงขั้นต้องขอพักทำใจบ้างค่ะแม้หมดแรงนะคะแต่เมื่อโค้ชสั่งรวมทีมทุกคนก็ไม่ท้อนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นแล้วค่ะและรู้ว่าความรับผิดชอบต่อทีมนั้นสำคัญมากยิ่งการต่อตัวนั้นนะคะขาดใครไม่ได้เลยค่ะซึ่งโค้ชยังคงมุ่งมั่นกับการให้เด็กๆนะคะฝึกต่อตัวกันเป็นทีมและตอนนี้นะคะคนที่ต้องขึ้นไปบนขาของเพื่อนเมื่อขึ้นไปแล้วนะคะก็ต้องยกขาขึ้นหนึ่งข้างโดยใช้มือจับไว้ค่ะซึ่งเป็นท่าที่ยากมากๆเลยนะคะน้องๆยังคงทำกันได้แบบเป๊ะๆค่ะขายังสั่นแต่ต้องฝึกอีกมากเลยนะคะสิ่งสำคัญนะคะของการซ้อมทุกครั้งคือการวอร์มร่างกายค่ะและยืดเส้นยืดสายดัดตัวกันเล็กน้อยเริ่มจากการนั่งลงนะคะกางขาแล้วก้มตัวไปข้างหน้าและทำท่าสะพานโค้งค่ะเด็กๆส่วนใหญ่นะคะทำกันได้คล่องแคล่วแล้วแต่การซ้อมอย่างหนักมากขึ้นนะคะจะทำให้น้องๆบางคนค่ะรู้สึกท้อแท้และเหนื่อยนะคะบางคนก็จะหมดแรงและเดินออกไปจากการซ้อมบ้างเป็นบางครั้งค่ะแต่ทุกคนนะคะก็ยังคงตั้งใจการฝึกซ้อมกันต่อไปค่ะ Here we come to the ninth week of the cheerleading team. Now it's not only fun time, but it's also a hard time for kids to step up to advanced movement. Some of our team is tired for the kids, only 5 years old. They are doing their best.Even the coach and their parents keep cheering them up, but some of them need their time. Surprisingly, no one leaves the class. Now, their movement is kind of a gymnastic. They need to practice harder for oneself and team. The competition's time is coming up. They're tired, but they're still fighting.ซึ่งถูกไฟไหม้และเป็นที่น่ากังวลนะคะว่าผืนป่านี้ค่ะจะถูกทำลายต่อเนื่องค่ะ Brazilian Indigenous Chief and Environmental Activist Rony delivered a message to the G7 leaders meeting in Brazil more urgently tackles to ongoing Amazon fire forest. Welcome to the world of Goldilocks. Learn about movies, create your own projects, and bring stories to life.Just like that.
And what we have in Kids New Room that begin with the topic about? For the first news, we're going to talk about China 5th Annual World Robots. China 5th Annual World Robots Conference opened to publics in Beijing with Bionic Flying Birds, Robot Heroes, Superheroes, and Taijie Playing Robots all in show. A robotic flying bird inspired by a hearing goal and created by German automation firms Festool wove as it soared over crowd of people. The robot used lightweight materials, weighing around 400 grams, and it is able to take off, fly, and land using its own power. It used GPS, navigation, and remote camera to achieve semi-autonomous flight. Another eye-catching exhibition was a service robot with two legs capable of both walking and wheeling. Chief Marketing Officer Zhao Botao said the name of the robot are Naza, a popular character in traditional Chinese folklore who is able to fly around using his wind fire wheels. It was the first time this robot was shown to the public, and Zhao believed that it could drive further development of service robot leg in the future to boost safety and efficiencies. Visitors were also fascinated by robot arms that can be used for picking and placing different objects, as well as robot that can draw portraits for people in no more than 5 minutes. China is one of the largest markets for service and industrial robots, with a growing demand of various kind of products. The World Robot Conference finished on August 25 with over 660 experts and entrepreneurs participating to showcase their works.ผู้เข้าชมงานแสดงหุ่นยนต์นะคะนานาชาติครั้งที่5ของจีนค่ะต่างตื่นเต้นนะคะกับหุ่นยนต์นกยักษ์นะคะที่กำลังบินอยู่รอบๆงานค่ะไม่ต่างจากนกจริงๆนะคะในธรรมชาติหนึ่งในนวัตกรรมหุ่นยนต์ใหม่ๆนะคะในงานแสดงหุ่นยนต์นานาชาติครั้งที่5ของจีนที่กรุงปักกิ่งค่ะโดยในปีนี้นะคะก็มีนักวิศวกรนะคะและก็บริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่นำผลงานล่าสุดของตนเองนะคะมาแสดงกว่า600บริษัทเลยนะคะหนึ่งในวิศวกรผู้พัฒนาระบุว่าสร้างหุ่นยนต์นะคะตัวนี้ขึ้นมาโดยมีนกนางนวล นะคะนกนางนวลพันธุ์แฮริงในยุโรปค่ะเป็นต้นแบบพร้อมระบุว่านะคะสาเหตุที่หุ่นยนต์สามารถบินได้นะคะคล้ายกับนกจริงๆเพราะมีน้ำหนักเบานะคะเพียงแค่400กรัมเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับการติดตั้งระบบ GPS ค่ะทำให้สามารถควบคุมผ่านรีโมทได้อีกด้วยค่ะส่วนหุ่นยนต์อีกตัวนึงนะคะที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันค่ะคือหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายคนนะคะที่มีหน้าตาน่ารักค่ะสามารถเดินได้นะคะแล้วก็มีล้อที่ช่วยให้เคลื่อนที่ไปมาค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่านาจาค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าจีนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรมนะคะหุ่นยนต์ขนาดใหญ่และก็เติบโตเร็วที่สุดเลยค่ะรายงานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามของจีนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศนะคะเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างชาติค่ะAnd for the next news, let's see about a Russian Soyuz spacecraft carrying a humanoid robot failed to dock with the International Space Station or ISS on Saturday, August 24th. The failure or final experimental demonstrations object research robot was on its way to the ISS on a planned two-week mission to support the crew and test its skills.The docking process originally planned for 0530 GMT failed due to issue related to the automatic docking system, news agency Interfax cites NASA TV as saying. The spacecraft is currently 96 meters away from the station and official plans to attempt docking again on Monday morning, RIA report, citing Russia Flight Control Center. The Skybot F850 is the first humanoid robot to send to space by the Russia. NASA sent humanoid robot Robonaut 2 to space in 2011 to work in hard dust environment. FEDOR is the size of human adult and can emulate movement of the human body. The ISS is a joint project of the space agencies of the United States, Russia, Europe, Japan, and Canada.และนี่นะคะคือเฟเดอร์ค่ะหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยตัวแรกของรัสเซียนะคะประสบความสำเร็จค่ะในการเชื่อมต่อสถานีอวกาศนานาชาตินะคะโดยเป็นความพยายามครั้งที่2ค่ะองค์การบริหารการบินนะคะและอวกาศแห่งชาติของ
สหรัฐนะคะออกแถลงการว่ายานแคปซูลนะคะโซยูช MS-14 ค่ะซึ่งมีผู้โดยสารนะคะเป็นหุ่นยนต์ขนาดเท่าคนจริงชื่อเฟเดอร์ค่ะซึ่งถือเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ตัวแรกขององค์การอวกาศรัสเซียสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสถานีอวกาศนานาชาติได้ค่ะเมื่อช่วงเย็นของวันจันทร์ตามเวลามาตรฐานสากลด้วยความสำเร็จเกิดขึ้นขณะที่ ISS นะคะรออยู่ระดับ400กิโลเมตรเหนือผิวโลกค่ะบริเวณประเทศมองโกเลียค่ะเดิมทีนะคะเฟเดอร์เนี่ยก็ได้เชื่อมต่อเข้ากับ ISS ในวันเสาร์ที่24สิงหาคมพ.ศ. 2562แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จค่ะซึ่งทั้ง NASA และ Roscosmos นะคะไม่ได้เปิดเผยสาเหตุอย่างชัดเจนให้ทราบค่ะแต่รายงานถึงว่าขอให้ยานแคปซูลเนี่ยถอนปังออกไปก่อนนะคะในระยะที่ปลอดภัยจากรัศมีการโคจรของ ISS แล้วค่อยพยายามใหม่โดยเฟเดอร์นะคะซึ่งมีความสูง180เซนติเมตรและน้ำหนักนะคะประมาณ160กิโลกรัมอีกทั้งยังมีอีกชื่อหนึ่งเรียกได้ว่า Skyboard F850 ค่ะออกเดินทางจากโลกเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วมีกำหนดประจำการอยู่บน ISS ร่วมกับนักบินอวกาศที่เป็นมนุษย์จนถึงวันที่7กันยายนนี้ค่ะซึ่ง NASA นะคะแล้วก็องค์กรอวกาศญี่ปุ่นค่ะเคยส่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โรบอทโรโบนัท2นะคะไปและคิโรโบค่ะขึ้นไปร่วมปฏิบัติงานร่วมกับลูกทีมนะคะลูกเรือบน ISS มาแล้วเมื่อปี2554ค่ะและ2556นะคะมาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับผืนป่าอเมซอนกันดีกว่าค่ะซึ่งถูกไฟไหม้และเป็นที่น่ากังวล นะคะว่าผืนป่านี้ค่ะจะถูกทำลายต่อเนื่องค่ะBrazilian indigenous chief and environmental activist Rony delivered a message to the G7 leaders meeting in Brazil more urgently tackles to ongoing Amazon fire forest. Wildfires raging in the Amazon rainforest have hit a record number this year with more than 70,000 fires detected so far by Brazil's Space Research Center's INPE as the concerns grow go over right-wing President Jair Bolsonaro's environmental policies. G7 host French President Emmanuel Macron shunted the Amazon fires to the top of summit agenda after declaring it a global emergency. Rony called for the G7 leaders to put pressure on the Brazilian government to take measures to end the forest fires.Macron last week accused Brazilian President Jair Bolsonaro government of not doing enough to protect the area of lying about the environmental commitments. Rony lamented the fact that Bolsonaro will not meet him and said the Brazilian president behavior was amateur. G7 leaders earlier agreed to provide $20 million in aid to help stop the forest fires. Rony, whose age is unclear, first captures the world's attention in 1989 when he began campaigning to save his homeland with British rock star Sting. หัวหน้าเผ่าพันธุ์นะคะและนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมชาวบราซิลนะคะราโอนิค่ะส่งข้อความถึงการประชุมนะคะผู้นำ G7 นะคะเร่งด่วนที่จัดการกับไฟป่าอเมซอนนะคะที่กำลังเกิดขึ้นค่ะเนื้อหาตอนหนึ่งนะคะของแถลงการจากผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมนะคะชั้นนำ7ประเทศหรือว่า G7 ค่ะซึ่งเสร็จสิ้นนะคะการประชุมเป็นเวลา3วันค่ะที่เมืองบียาริตนะคะในจังหวัดบีเรเน่อัตลองตินะคะริมชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ค่ะระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าอเมซอนนะคะซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในบราซิลขยายวงกว้างนะคะอย่างรวดเร็วไปประเทศเพื่อนบ้านอาทิโบลิเวียถือเป็นวิกฤตระหว่างประเทศเลยนะคะด้วยเหตุนี้นะคะสมาชิก G7 นะคะได้แก่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งเป็นเจ้าภาพเยอรมนีแคนาดาสหราชอาณาจักรอิตาลีและญี่ปุ่นค่ะซึ่งเห็นพ้องจัดสรรงบประมาณนะคะร่วมกันทั้งหมด20ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะเพื่อช่วยเหลือกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบทั้งทางเทคโนโลยีและก็มนุษยธรรมค่ะ
ขณะที่ศูนย์วิจัยแห่งอวกาศแห่งชาตินะคะของบราซิลค่ะหรือว่า INPE นะคะรายงานว่าไฟป่าของเมซอนนะคะในอาณาเขตของประเทศค่ะยังคงปะทุเพิ่มขึ้นนะคะอีกหลายร้อยจุดค่ะเฉพาะเมื่อวันจันทร์ที่26สิงหาคมค่ะเพิ่มสถิติการเกิดไฟป่าเมซอนและในบราซิลนะคะเป็นเกือบ 80,000 จุดแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีนี้แม้ทหารหลายหมื่นนายนะคะพร้อมเครื่องมือค่ะที่จําเป็นนะคะเป็นกระจายกำลังลงพื้นที่ที่กลุ่มรัฐทางเหนือของตะวันตกเฉียงเหนือนะคะเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พลเรือนนะคะในการควบคุมไฟป่าค่ะโดยไฟป่าที่เกิดใหม่นะคะพบมากที่สุดในรัฐลอนโดเนียค่ะซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศค่ะและนี่นะคะก็คือข่าวสารทั้งหมดที่พวกเรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะและสัปดาห์หน้าจะมีอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะส่วนตอนนี้นะคะอดัมและแอปจริงๆก็รออยู่ค่ะอย่าลืมติดตามรายการช่วงหน้าด้วยนะคะ Stay tuned ก็มีแอปสำหรับเด็กๆนะคะที่ต้องระวังเพราะว่ากำลังเป็นข่าวในต่างประเทศค่ะซึ่งเกี่ยวข้องนะคะกับการควบคุมอาหารที่ไม่ให้เด็กอ้วนจนเกินไปค่ะ And that's about the diet app for kids, which is now a very big problems about health. And here today with the recommended applications for kids this week, let's meet Adam.แอปต่างๆนะคะก็จะมีคุณแล้วก็โทษค่ะหากนำไปใช้โดยไม่ถูกกับวัตถุประสงค์นะคะของผู้สร้างค่ะส่วนจะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะLadies and gentlemen, boys and girls, lovely to see all of you again. Remember, this is one and only IT for Kids, the best show ever with me.Adam, your IT man. And today, holy moly, unbelievable! Four awesome educational apps again. Just check this out. Problem solving, animations. And last but not least, puzzles and riddles. Are you ready? Because I'm ready. My friends are ready. So let's begin.Okay, first things first. Oh no, your cookie monster needs your help. Play for sets of fun, challenging mini games to build a cookie contraption and deliver everyone's favorite cookie monsters. Are you ready? Yum, 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 yum. Yummy, yummy to my tummy. Personally, 5 stars and 100 out of 100. How about you? Okay, let's have a look.Cookie Monsters Challenge offers a series of brain-building games designed to challenge and engage children by practicing self-control, focus, memory, following directions, and problem-solving. Features: 10 mini-games. Each game presents an exciting challenge designed to give children the opportunity to practice these key skills.12 levels. With each level, the mini games get more challenging. Keep children engaged and motivated. One crazy cookie making contraption. As children beat levels, they earn pieces of a giant and hellacious cookie making machine. Children can use the machine to decorate and deliver the cookies they've earned to their hungry friend Cookie Monster.Profiles, children, and parents can create up to 3 separated profiles so that everyone in the family can progress through the game at their own pace. Awesome! Just get it!Learn about movies, create your own projects,
and bring stories to life, just like that. Very good for kids with creative minds. No, not only for girls. Listen carefully, I shall say this only once. Goldilocks, get it now. Okay, let's see how it works. What is Goldilocks and the Movie Machine? Goldilocks and the Movie Machine is an app for young directors and creatives, giving them all the tools to make their own movies right on their phones. Goldilocks is available for free in the iTunes App Store and is rated for kids 4+. With this app, young creators can let their imagination run free while teaching them just how to get that imagination into a movie format. Goldilocks and the Movie Machine teaches the fundamentals of animation and provides tools like photo, capture, paintbrushes, stamps, and more to bring a story to life. Goldilocks and the Movie Machine is the perfect app for kids with creative minds and can lay the foundation for a lifetime passion for movie making, animation, and much, much more. Directors can share their movies via email or text, so their close friends and family can watch their creations. Get it now! Have you ever tried to solve puzzles but found out that sorting skills weren't your thing? No worries, that's all over. It's easy with Winky Think. Winky Think will keep your mind busy and active all day long. Just do it. Okay, let's see how it works. Winky Think logic puzzles helps young players develop problem-solving and motor skills while providing a fun and challenging game for those with more advanced capabilities. Players will also gain an understanding of physics as they interact with a wide range of objects and barriers while manipulating objects on the screen. Three different skills levels with 180 challenging puzzles. Progressive game design that allows kids to learn at their own speed. Early math principles essential to Common Core. Fun play action that develops logic, reasoning, and motor skills. An awesome original soundtrack. Language natural gameplay. Designed for hours of kids' safe fun. Awesome! And finally, welcome to the world of Ship Antics, a puzzle adventure with crazy cartoon action and weird and wonderful characters. Just hop aboard and join the action. Are you our next shipmate? On your marks, get set, go, go, go! Okay, let's have a look. Welcome to the world of Ship Antics, a fun-filled puzzle adventure game mixed with crazy cartoon action, stuffed to the gills with weird and wonderful characters. Ship Antics stars a madcap crew of seafaring adventurers in a last effort to save his beloved barnacle. Captain Fred transforms his ship into a floating school of excellence. Your job is to help Otto and Amanda as they venture into the unknown and sail for the horizon, solving mysteries and puzzles along the way. Ship Antics is comprised of three separated characters. Chapter 1 is free to play. Chapter 2 is available as a low-cost in-app purchase, with Chapter 3 to follow within the coming months. Includes four language versions in one app: English, French, German, Spanish. Just do it! That's all for today, my friends. But no worries.
next week. Same place, same time, same person. So long, everybody. Bye. สำหรับแอปแรกนะคะชื่อแอปว่า Cookie Monster Challenge นะคะเป็นไม่ใช่แอปใหม่นะคะแต่ว่าก็เป็นได้รับความนิยมนะคะมาอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะเพราะมาจากการ์ตูนซีรีส์ชื่อดังของสหรัฐนะคะแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและความคิดสร้างสรรค์ผ่านทางการออกแบบคุกกี้สุดอร่อยค่ะมีงั้นเรามาต่อกันที่แอปที่2กันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือ Goldie Blocks and the Movie Machine ค่ะเป็นแอปนะคะที่ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันค่ะการออกแบบนะคะซึ่งเริ่มจากการสร้างหนังที่ตัวเองชื่นชอบค่ะเกมนี้นะคะก็เป็นเกมที่สามารถพาเรานะคะไปสู่การสร้างอาชีพได้เลยค่ะส่วนแอปที่3นะคะก็เหมาะสำหรับน้องๆคนไหนคะที่ชอบต่อจิ๊กซอนะคะนั่นก็คือ Winky Think Logic Puzzle ค่ะเกมจิ๊กซอดวงดาวสุดน่ารักนะคะที่มาพร้อมกับการท้าทายความคิดชาวไหวพริบนะคะยิ่งเล่นก็ยิ่งยากขึ้นค่ะแต่ก็ท้าทายความสามารถดีนะคะเกมนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเล่นได้ด้วยนะคะส่วนแอปสุดท้ายก็น่าสนใจไม่แพ้กับแอปที่พูดมาแล้วนะคะเนี่ยแอปนี้ชื่อแอปว่า Ship and Text ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเกมยอดฮิตตลอดการเปิดโลกแห่งการผจญภัยในท้องทะเลอันกว้างใหญ่พร้อมกับการศึกษาเกมต่อจิ๊กซอว์ของเรื่องราวผจญภัยของโจรสลัดเจ้าปลาหมึกยักษ์และพ้องเพื่อนลองโหลดกันเล่นเยอะๆนะคะและนี่นะคะก็คือ Wisdom Kid ค่ะอย่าลืมไปตามรายการนะคะแล้วก็รับชมในหนังได้ที่ www.wisdomflix.com นะคะ See you again next Saturday. Have a good day. สวัสดีค่ะบ๊ายบาย